ถือว่าเยอะนะครับดูดิถือว่าได้ได้เยอะนะขนาดเนี้ยดูโอนทั้งยาวดูดิโอ้โหดิตายแย่เลยบอกปลากระบอกเยอะอยู่ตายแย่เยอะส่วนมากเป็นปลากระบอกนะครับปลากระบอกนะส่วนมากเป็นปลากระบอกดูดิโอ้โหตลอดเลยอะเนอะถือว่าได้เยอะครับแทนถือว่าติดดีมากความกว้างของอวนก็ไม่ได้กว้างมากครับถ้าเป็นอวนแบบกว้างๆมากนี่จะได้เยอะกว่านี้นะครับเนี่ยดูดูความกว้างของอวนก็ไม่น่าจะเกิน1เมตรฉะนั้นปลาปลากระบอกเข้าเนี่ยแค่นี้เองดูดิไม่เกิน1เมตรครับเยอะๆเขาถ่ายปลาเปิดหน่อยวะอ้าวนี่ถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่โอ้เพียบเลยนี่โอ้โหดูดิเลยครับปลาหลังเขียวใช่ป่ะใช่ครับปลาออกกระแลปลาหลังเขียวโอ้ติดหอยเป็นนะเนี่ยยังไม่ตายเลยเนี่ยเหรอหอยขาวติดตลอดทางเลยถือว่าดีเลยแต่มีอวนสักปากนึงผมว่าพี่เล็กเนี่ยจับโจวางได้เลยครับผมชอบถ่ายแบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่อุ้ยอันนี้อะไรปลากระบอกโอ้ส่วนมากเป็นปลากระบอกตลอดทางเลยครับส่วนมากเป็นปลากระบอกเยอะถ้าเราวัดความกว้างของอวนไม่น่าจะเกิน1เมตรนะครับเนี่ยเมตรเดียวใหญ่เยอะปลดไว้เหรอเยี่ยมครับมีเดียว2 หน่อย 2 หน่อยโอ้ดูดูส่วนมากเป็นปลากระบอกเยอะต้องไปทำอะไรทอดต้มเค็มปลากระบอกนี่ต้มส้มต้มยำอะไรนี่ทีเด็ดเลยโอ้ยบ้าพันน้อยถือว่าได้เยอะนะครับรอบแรกเพิ่งได้นะนี่ตัวนี้คือพระเอกของรายการกดยากมากเพราะเดี๋ยวจะโดนตำปวดด้วยปลาขยงเหรอปลาสังแก้วไหมนี่ถือว่าได้เยอะนะผมว่าตลอดทางเลยน่าจะเกิดเป็นถังนี้เรามั่งพอจะเพราะมันมีตลอดเลยปลาลังเขียวก็มีปลาลังเขียวน่าจะมันมากเลยครับปลาสดปลาออกกระแลปลาลังเขียวเดี๋ยวรอถังก็เอาแล้วปลาทั้งหมดเลยน่าจะเต็มถังวางอีกแล้วเหรอวางเดี๋ยวเขาลงอีกนะพูดถึงได้เยอะนะดูยาวไปถึงนู่นตลอดทางติดตลอดอ่ะถือว่าเยอะอันนี้เป็นความเดือดสมบูรณ์ของหาดบางเบิดครับนู่นเขาถ่ายแย่งซีนไปแล้วไม่ได้ถ่ายเจ้าถ่ายกันเดียวอ๋อพี่เล็กเนี่ยคือช้าขอโทษตลอดเลยนี่ปลาอะไรครับเนี่ยนี่ปลาอะไรไม่รู้อ่ะ
บ้านจบๆซะน่าจะได้เก็บขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชนะครับหันบางเบิดครับสวัสดีครับ